สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566นะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชอาคังข่าวเรียบภูครับรายการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับครับผมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องตัดเกรดนะครับการเสริมทัพของบรรดาทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับตลาดหน้าหนาวมาดูกันว่าดีลไหนที่ซื้อมาแพงปังหรือแป๊กดีลไหนที่ซื้อไม่แพงแต่ดีเกินคาดพวกนี้เดี๋ยวมาสรุปดีลดังๆกันให้ครบเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนละกันครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับนี่ครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับขอน้ำอึก่อนนะครับทุกคนครับขอคำว่าวินเทอร์วินเทอร์มาร์เก็ตใช่ครับถูกต้องเลยครับตลาดมกราคมนะครับนะฝากไว้ด้วยกับทางด้านของธนาคารกสิกรไทยนะครับบริการทุกระดับประทับใจมาพร้อมกับบริการเคมพลัสครับแอปพลิเคชันบนมือถืออย่าลืมโหลดมาใช้งานกันได้นะครับครับผมโอเคครับมาดูกันว่าแข่งใหม่ในเดือนมกราคมที่ซื้อมาแล้วยืมตัวมาแล้วผ่านเวลามา 2-3 เดือนเนี่ยมีใครสอบผ่านสอบตกกันบ้างนะครับเอาเริ่มทีมแรกก่อนทีมจ่าฝูงของเรานะครับอาร์เซนอลดีลนี้ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่าเป็นดีลที่ very good ยอดเยี่ยมสุดยอดนะฮะเลอันโดทอสซาครับเรตติ้งที่สื่อต่างประเทศให้มาเนี่ยให้มาเป็น A+ คือสอบผ่านฉลุยเลยนะฮะบวกเลยนะไม่ใช่ A ธรรมดา A บวกเลยได้เกียรติบัตรด้วยนะฮะครับเกรดนี้นะครับก็อาร์เซนอลครับเซ็นทรอสซามาในราคา27ล้านปอนด์เซ็นมาจากไบรตันนะครับก็วูดในนิวของมิคาโลมูดริกแล้วก็มาเอาทรอสซามาแทนหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นดีลตัวเลือกรองเข้ามาแล้วมันจะดีแบบที่คาดหวังไว้หรือเปล่าแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นนะครับผลงานก็คือยอดเยี่ยมนะยิง1ประตูแต่ว่าจ่ายถึง6แอสซิสต์จาก12เกมของเขานะครับมีส่วนช่วยยกระดับอาร์เซนอลได้อย่างรวดเร็วมากๆ6เกมหลังสุดตัวจริงไปถึง5นัดด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นในการลงเล่นในทุกๆครั้งที่ได้ลงนะฮะคือตอนแรกก็นึกว่าจะมาแบบสำรองมาร์ติเนลลี่เพราะเป็นปีกซ้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมายึดตัวหลักได้ด้วยเพราะว่าพอเล่นเป็นกองหน้าเนี่ยดูจะคลิกกับเพื่อนมากกว่าเอ็นคีเทียเหมือนที่สื่อชอบวิเคราะห์กันว่าเอ็นคีเทียเขาเน้นปักหลักในกรอบเขตโทษแต่ว่าทรอสซาเวลาเล่นเป็นฟอลส์ไนน์เนี่ยฉีกออกข้างพอฉีกออกข้างปุ๊บไอ้พวกปีกตัวตัดอย่างซาก้าอย่างมาร์ติเนลลี่พวกเนี้ยมันตัดเข้ามาข้างในสลับตำแหน่งมีพื้นที่สลับฟันปลากันได้แล้วเวิร์กมากคือจริงๆตลาดมกราคมที่ปังๆเนี่ยผมดูทรอสซาเล่นผมให้ฟิลเหมือนตอนแมนยูเปอร์เซ็นต์บรูโน่มาเลยนะมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยเนาะเออเอบวกไหมเอาแบบเห็นด้วยกับสื่อไหมจริงๆเป็นเดลี่เมลที่เขาตัดเกรดเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยผมว่าไม่มีใครขาดนะสำหรับผมตอนนี้ผมให้เป็นดีลยอดเยี่ยมอันดับ2พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้รองจากเออริ่งบราฮาลันว้าวนะครับอ่ะอีกคนนึงเราแถมแบบสั้นๆแล้วกันสำหรับจอร์จินโญ่จอร์จินโญ่เดลี่เมลน่าจะไม่ได้ให้มาเดลี่เมลเขาคัดมา20คนซึ่งไม่ได้ใส่ชื่อจอร์จินโญ่มาซึ่งงงนะนั่นน่ะดิควรจะต้องมีใส่นะมันก็เป็นดีลใหญ่อยู่นะเขาคงอยากกระจายให้ไปทีมอื่นทีมเล็กทีมน้อยด้วยไงเขาก็เลยตัดบางคนออกแต่ว่าตัดเองเลยตัดเอง B+ คือไปแล้วก็นัดที่ลงเล่นเล่นดีตลอดแล้วก็มีช็อตสำคัญที่ยิงประตูตอนเจอวิลล่าชนคานแล้วมากระดอนตัวมาร์ติเนสเข้าพลิกกลับมาชนะนัดนั้นจะเสีย3แต้มอยู่แล้วแต่ชนะได้ส่วนหนึ่งจอร์จินโญ่สำคัญแล้วก็พอไปอยู่กับอาร์เซนอลที่ระบบดีอยู่แล้วจอร์จินโญ่แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเป็นตัวคุมจังหวะจากแนวลึกสลับได้ปาเต้วันไหนไม่พร้อมจอร์จินโญ่ลงแทนได้ให้ B+ เลยผมให้ B อาจจะไม่ถึงบวกแต่ผมว่าอย่างน้อยก็ต้อง B สำหรับคนนี้เหมือนกันอย่างต่ำก็ B แหละเพราะว่าค่อนข้างเสริมตรงจบเหมือนกันนะตรงจบสำหรับอาร์เตต้าเนาะคืออาร์เตต้าแล้วก็อาร์เซนอลอ่ะมีคำถามแค่ว่าเวลาไม่มีปาเต้ทำยังไงเนี่ยพอได้คนนี้มาเราก็รู้สึกว่าก็ได้ก็พอทดแทนปาเต้ได้หรอกไม่ตะขัดตะขวงในคนละสไตล์กันแต่ก็เก่งในแบบสไตล์ของตัวเองอ่ะมาดูเชลซีกันต่อโอ้โหเชลซีเสริมเยอะมากเสริมเยอะสุดแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมาจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเดลี่เมลคัดมาให้4คนอ่ะบอสยิงเซนประมาณ8แต่ว่าเดลี่เมลคัดมา4เอาแบบกระชับแล้วกันไปเลยคนแรกเอนโซเฟรนันเดสนะครับก็ค่าตัวสถิติพรีเมียร์ลีกครับ107ล้านปอนด์ก่อนมาอยู่กับเชลซีเนี่ยเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมบอลโลกมาถึงแล้วก็ยึดตัวจริงได้ทันทีนะครับความสำคัญก็คือเล่นตัวจริงทุกนัดแล้วก็ตอนนี้ทำไป2แอสซิสต์และให้เฟดิกซ์ลูกหนึ่งให้ฮาวเวิร์ดลูกหนึ่งนะครับเดนนี่เมลบอกว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะที่ยอดเยี่ยมผ่านบอลแม่นยำเข้าปะทะดีดีลนี้แพงแต่ถือว่าเสริมใช้ได้เขาตัดเกรดมาให้ B+ ซึ่งสำหรับผม
ผมโอเคนะผมรู้สึกว่ากับเรตติ้งนี้ใช้ได้เพราะว่าในบรรดาตัวใหม่เชลซีเนี่ยเอนโซดีสุดดีสุดเลยดีสุดเลยนะครับตามนั้นผมว่า B บวกก็ให้ได้หรือถ้าจะมากกว่าบวกไปนิดนึงก็ต้องเป็น A ลบ A ลบนี่ต่ำกว่า A ฮะครับจริงๆมันนิดๆประมาณนี้ประมาณนี้แบบ B บวกกึ่งไปทาง A ลบสำหรับผมนะนะครับก็เห็นด้วยคนต่อไปมีไฮโลมูดริกครับอันนี้ได้เกรดดีเลยครับไม่ใช่หมายถึงว่าดีแบบกู๊ดนะดีเยี่ยมเหรอดีด็อกดีด็อกนะครับย้ำมาจากชักต้าครับค่าตัวรวมแอดออน88ล้านปอนด์เซ็นยาว7ปีครึ่งตอนนี้เพิ่งทำไป1แอสซิสต์จาก6ถึง7เกมเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้มจำนวนเงินที่เสียไปเท่าไหร่นะครับอาจจะมีพรสวรรค์เรื่องทักษะความเร็วแต่ว่ายังต้องใช้เวลาในการปรับตัวต่อไปจริงๆเปิดตัวสวยนะน่าจะลิเวอร์พูลทำสถิติเร็วสุดของพรีเมียร์ลีกเลยแต่ถ้าถามผมอ่ะก็เรื่องประสบการณ์เรื่องการปรับตัวแล้วก็โค้ชมันไม่ให้เล่นด้วยก็นัดที่เจอเลสเตอร์มันเพิ่งแอสซิสต์โค้ชคูลๆหรือเปล่าช่วงแรกช่วงแรกโค้ชคูลๆนะโค้ชพอเตอร์พอเพิ่งแอสซิสต์นะตามหลักมันควรให้เล่นต่อนัดต่อไปไม่ให้ลงตัวจริงไม่พอนะแม่งไม่ให้เล่นทั้งเกมเลยด้วยมันเหมือนแปลกๆเขาเองก็เจอปัญหาเรื่องการปรับตัวส่วนนึงแต่ก็โดนคุมกำเนิดจากปัจจัยบางอย่างด้วยนะแล้วก็มีเบอร์โนบาเดชิลครับกองหลังจากโมนาโก35ล้านปอนด์เอามาแล้วก็เป็นตัวจริงได้เลยนะครับเพราะว่ากองหลังเชลซีเจ็บเยอะด้วยตอนนี้ยึดเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายนะครับแต่ว่าจะเล่นเฉพาะพรีเมียร์ลีกเพราะว่า UCL เนี่ยไม่ได้ถูกลงทะเบียนจุดเด่นก็คือรูปร่างสูงใหญ่เอามาช่วยลูกกลางอากาศนะครับทางเดลิเมลให้เกรด B ซึ่งผมว่าก็ได้อยู่นะเพราะมาแล้วก็ยึดตัวหลักได้นะครับอีกคนนึงเป็นชูอัลเฟลิกซ์ครับเดลิเมลให้ B ลบนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นตัวจริงเหมือนกับบาเดชิลแต่ว่าถ้าถามผมผมว่าเขาให้ B ลบเพราะว่าค่ายืมแพงด้วยยืมมาครึ่งปีค่ายืม11ล้านยูโรนะครับค่ายืมไม่ใช่น้อยๆนะฮะทำไปแล้ว2ประตูจาก7แมตช์นะครับแล้วก็มีอีก1ใบแดงนะครับลงสนามนัดแรกโดนใบแดงเลยบทบาทเป็นหน้าต่ำนะครับเป็นหน้าต่ำก็ถือว่าเล่นได้ดีในมุมของการโชว์ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มียิงได้แต่ว่าจุดอ่อนคือเก็บบอลไว้กับตัวนานไปหน่อยบางทีคลายบอลช้าจนเสียจังหวะแต่ภาพรวมค่อนไปทางดีผมก็เห็นด้วยกับเดลี่เมลทุกคนนะว่าให้เรตติ้งประมาณนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นทางนี้เหมือนกันตอนอยู่แอตมาดริดผมมองว่าเขาเป็นหน้าต่ำแบบเอ็นคุนคูแบบฮาวเวสแบบโทมัสมุลเลอร์แต่พอมาดูเล่นกับเชลซีพอมันได้อิสระมันคล้ายจันฟรังโกโซล่าครับแต่ว่ายิงไม่คมนะหมายถึงเฟลิกซ์เนี่ยผมว่าจุดเด่นของเฟลิกซ์ที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในสโมสรหรือว่าทีมชาติคือความกล้าเล่นคือกล้าเล่นกว่าเพื่อนคนอื่นในรุ่นเดียวกันอ่ะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีกับเชลซีก็ต้องดูว่า B ลบจะสานต่อไปถึงการซื้อขาดได้ไหมครับเนาะมีโอกาสมีโอกาสถ้าดีกว่านี้ให้ตอมทำตัวเองให้ขึ้นไปเป็นสัก B บวก A เชลซีอาจจะเซ็นขาดก็ได้นะแต่เอนโซดีสุดจริงในบรรดาทุกดีลของเชลซีนะอ่ะทีนี้มาดูกันที่ข้ามาทีมอื่นบ้างลิเวอร์พูลนะมีดีลเดียวที่เกิดขึ้นนั่นก็คือโคดี้กักโปนะฮะไปปาดหน้าแมนยูมานะครับแล้วก็ดึงมาจาก PSV ด้วยค่าตัวที่รวมออปชันแล้วก็คือ44ล้านปอนด์ก่อนย้ายมาเนี่ยเขาคือหนึ่งในสตาร์ที่เขาบอกว่าเนื้อหอมที่สุดในยุโรปคนนึงเลยนะครับแล้วมาปุ๊บก็ได้เป็นส่วนสำคัญของทีมคือเป็นตัวจริงทันทีเลยเล่นร่วมกับดาร์วินนูนเยสแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาแต่กัปโปเนี่ยมีปัญหานะปรับตัวตอนแรกช้าหมายถึงว่าตอนแรกก็ฟอร์มไม่ดี3นัดแรกไม่มีส่วนร่วมกับประตูเลยแต่ช่วง6นัดหลังยิงไป4ประตูถือว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับโดยเดลิเมลให้เรตติ้งไว้ที่ B เนี่ยมาจาก6เกมหลังสุดล้วนๆเลยถ้านับก่อนนั้นไม่น่าถึงผมส่วนตัวผมก็ให้ประมาณ B เหมือนกันแต่อาจจะมันช่างน้ำหนักเลยแหละตรงที่ว่าช่วงแรกก็เล่นไม่ออกนี่ไงว่าจะเป็น B ลบไหมประมาณ B ไปก่อนแล้วบีได้เพราะว่าค่าตัวไม่ได้แพงเบอร์ผมมองแบบนี้นะค่าตัวกำลังเหมาะสมเลยถ้าเฟลิกซ์ B ลบเนี่ยแต่กักโบยิงมากกว่าเฟลิกซ์เนี่ยก็ต้องดีกับเฟลิกซ์นิดนึงไหมก็ B เนาะได้อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า B ลบแล้วกันผมส่งเขาแมนยูบ้างแมนยูครับก็แม้ว่าจะพลาดดีๆของกักโบไปแต่ว่าก็ได้2คนเข้ามาร่วมทัพในแบบยืมตัวฉุกเฉินนะครับเอาคนแรกก่อนมาโซซาบิเซอร์นะฮะกองกลางของทีมก็ได้รับเกรดจากเดลี่เมลเป็น Bนะครับมีเบิร์ดตรงๆไปเลยก็ดึงแบบยืมตัวมาเป้าหมายชัดเจนคือทดแทนอาการบาดเจ็บระยะยาวของเอริกเซนนะครับมาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากผลงานตั้งแต่ย้ายมาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าพอจะทดแทนได้ประมาณหนึ่งนะครับคุ้มค่านอกจากเอริกเซนที่เจ็บแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงที่คาสิเมโร่ก็โดนแบนนะครับยาวๆก็จะมีเขาได้ลงมาทดแทนมีหลายๆครั้งที่ได้รับโอกาสก่อนแมคโทมิเน่ด้วยนะครับทดแทนได้ดีอย่างเช่นเกมกับลีดส์นะครับยืนคู่กับเฟรดก็ทำได้น่าประทับใจรวมไปถึงเกมกับเลสเตอร์ก็ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยิงประตูแรกให้กับทีมได้แล้วในหลายๆนัดที่ลงเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ค่อนข้างบวกประทับใจใช่ไหมแอนโดน่าเท่าที่ดูผลตอบรับจากแฟนบอลก็จะชอบมาซาบิเซอร์กันคือยังไงถ้าเกิดเทียบกันตัวนี้ผมไม่ได้อยากจะด้อยค่านักเตะตัวเองหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเทียบคลาสยังไงคลาสเขาก็ต้องดีกว่าแมคโทมินีให้สักบีลบ
ก็เห็นด้วยกับผู้กันนะสักปีลบหรือ B คือคุณสมบัติที่เทนฮากแล้วก็ทีมงานเลือกเนี่ยส่วนใหญ่ต้องวิ่งนะครับคือต้องใจสู้อ่ะเพราะว่าคนต่อมาที่เราจะพูดเวคคอร์สผมว่าก็ถีบจักเหมือนกันถีบจักเป็นจักยาวหน่อยจักยาวแต่เดี๋ยวขอย้อนซาร์เบเซอร์นิดนึงผมว่าที่ให้เป็น B ลบเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันโดยฟอร์มแล้วเวลาที่คาสิเมโร่ไม่อยู่แล้วเขาลงมาแทนอ่ะมันยังไม่ได้ถึงกับเนียนคือมันยังมีช่องที่แบบเห็นว่าทีมมันรั่วยั่วไปประมาณหนึ่งก็เลยให้เป็นลบไปก่อนครับแต่ก็ไม่แย่โดยรวมโอเคนะดีมีลบกับ B ก็ต่างกันนิดเดียวใช่แล้วก็เวคฮอสอย่างที่โค้ชแอคเกิร์นเอาไว้นะครับอันนี้เขาให้ D Dog เลย D Dog D Dog เลยเวคฮอสก็เป็นอีกหนึ่งดีลยืมตัวของแมนยูนะครับยืมจากเบอร์ลี่ต้นสังกัดมาขั้นกลางด้วยเบสิกตัสในช่วงนั้นนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยจุดเด่นคือเข้ามาแล้วได้ลงต่อเนื่องมากจริงได้ลงแบบเรื่อยๆเลยครับอารมณ์แบบมาก็เป็นตัวจริงเลยคือเขาตัดสินใจถูกมากมาแมนยูคือได้ลงยาวๆใช่แชมป์ด้วยจุดเด่นคือขยันวิ่งนะครับเข้าระบบเพียงแต่ว่าไอ้จุดที่เขาให้ดีมาเนี่ยคือเรื่องของจำนวนประตูล้วนๆเพราะมาแล้วในความเป็นกองหน้าเนี่ยเขายิงได้น้อยไปหน่อยนะครับในพรีเมียร์ลีกยิง0จาก8เกมยูโรปาลีกมีแอสซิสต์แล้วก็ในลีกครับมี1ประตู1แอสซิสต์ใช่ครับผมลีกครับก็ที่เพิ่งได้แชมป์ไปได้แชมป์ไปด้วยก็เป็นกองหน้าตัวรับกองหน้าตัวรับกองหน้าตัวรับจริงๆเอมิวเฮสกีถ้าเราเมื่อก่อนนี่เขาจะแซวกันแฟนบอลลิเวอร์พูลเอมิวเฮสกีกองหน้าตัวรับถ้าเกิดจะมองถึงความเป็นกองหน้าแล้วยิงน้อยอ่ะดีอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดดูฟอร์มโดยรวมกับความมีประโยชน์กับทีมคงต้องให้มากกว่านั้นเห็นด้วยนะผมให้ C บวก B ลบอ่ะผมให้เท่าผู้กันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยิงก็จริงแต่ว่า1มันขยัน2บางทีมันชอบลงมาล้วงต่ำเหมือนเป็นเพลย์เมคเกอร์เพื่อเปิดทางให้พวกรัชฟอร์ดใช่ใช่เปิดทางให้เพื่อนเยอะผมว่าต่อให้ยิงไม่เยอะแต่ประโยชน์มันมีอ่ะครับผมของผมต้องซีขึ้นไปจ้ะโอเคมาดูสเปอร์กันบ้างไหมเอาเลยครับก็ทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับก็จะมีเปโดปาโรนะฮะที่ย้ายเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมเหมือนกันอันนี้เดลี่เมลให้เป็น C บวกครับครับนะเขาบอกสเปอร์ยืมมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มีออปชันซื้อ42ล้านผลงานตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยมีขึ้นลงยังถือว่าสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่มีช่วง 2-3 นัดหลังเนี่ยที่ค่อยๆดีขึ้นนิดนึงได้กลิ่นความเก่งกาจจากเขาบ้างแล้วโดยเฉพาะเกมกับซาวด์แฮมป์ตันที่แม้ว่าทีมจะโอ้โหคอนเต้ระเบิดลง 3-3 นะ โดนตีเสมอแต่ว่าเขาทำได้แล้ว1ประตูเห็นแล้วว่าเขาคือวิงแบ็กจอมบุกความเร็วการคุกคามเกมลุกดีมากแต่สิ่งที่หลังอย่างนี้ถ้าอยากให้เกรดเพิ่มนะแล้วก็อยากให้สเปอร์เซ็นขาดเนี่ยคุณต้องปรับปรุงเกมรับด้วยเพราะเหมือนกับว่ายังเป็นจุดอ่อน นะC บวกอันนี้คือ Daily Mail นะฮะส่วน Arnaud Daljuma อันนี้ดีครับดีเลยเกรดดีเลย D Dog ฮะอ๋อตายเขาบอกว่าสเปอร์ยืมตัวมาจากบีเรอัลตอนแรกเขาบอกไฮมากเนาะมันเหมือนคนพูดถึงกันมากเพราะว่าฟอร์มเขาตั้งแต่ปีก่อนกับบีเรอัลจนมาปีนี้อาจจะดรอปไปนิดนึงแต่ภาพรวมมันคือตั้งแต่ที่แบบจับตามองกันหลายทีมในยุโรปก็ดีกับบีเรอัลมันตั้งนานนะใช่แต่พอมาปุ๊บมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าได้ลงเล่นไป11นาทีเองแล้วมีถึง6เกมที่เป็นตัวสำรองโดยที่ไม่ถูกส่งลงมาจำแม้เราเห็นว่าวิชาลิซองก็ยิงกระป๊อกกระแป๊กนะครับซอนนึงมินก็ฟอร์มหลุดเดยันคูรูเซฟสกี้ก็มีช่วงฟอร์มหลุดขนาดพวกนี้ฟอร์มหลุดดาจูม่ามันยังไม่ได้ลงเลยนั่งสำรองไม่ได้ลงทำไมไม่ได้เลยก็คือสุดท้ายพอมันออกมาทรงแบบนี้เดนิเมียก็บอกว่าเต็มที่ก็ให้ได้แค่ดีแล้วปอโรซีบวกคิดว่าไงก็เพิ่งดีช่วงหลังจริงๆช่วงแรกจะโดนกูรูกระหน่ำอยู่ผมว่าให้ซีลบหรือดีบวกก็ไม่น่าเกลียดนะหรอให้ต่ำกว่านี้ได้ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าซีบวกถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะมันมีเรื่องยิงนัดล่าสุดได้แต่ถือว่าเป็นดีลที่ท็อตแนมซื้อมา2ตัวแล้วส่วนใหญ่แบบคะแนนไม่ดีเลยนะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องการเสริมทัพดูใช่ใช่นะครับอ่ะปิดท้ายไปดูทีมอื่นๆนอกกลุ่มบิ๊กซิกกันหน่อยนะฮะสั้นๆนะสั้นๆนะเวสตันแมคเคนนี่ครับย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับลีสนะฮะโดยสัญญายืมตัวเดลิเมลให้เกรด C ลบนะฮะบอกว่าจริงๆตอนย้ายมาก็ประหลาดใจนะครับไม่คิดว่าจะย้ายมาไม่คิดว่าจะเลือกมาอยู่กับลีสนะครับได้ลงต่อเนื่องก็จริงแต่ว่า8เกมเนี่ยโดนใบเหลืองไป4ใบไม่มีประตูนะแต่มีใบเหลืองเล่นหนักจริงยังไม่ปังเท่าไหร่อันนี้มาเป็นอเมริกันคอนเนคชั่นจะที่มาวันนั้นเจอแมนยูนี่ก็บวกอยู่ฮะโอ้โหมันยับเลยเจ็บตัวกันไปนะครับแอนโทนีกอร์ดอนครับย้ายจากเอเวอร์ตันไปนิวคาสเซิล45ล้านปอนด์ได้เกรดดีเลยครับเพราะว่าค่าตัวแพงแต่ว่าเพิ่งเล่นไป163นาทียังไม่มีประตูยังไม่มีแอสซิสต์เขาบอกว่ายังไม่น่าประทับใจก็ไม่ประทับใจจริงนั้นแต่ค่าตัวก็ผมว่าถ้าเกิดค่าตัวไม่ได้แพงขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ดีแต่พอมัน45ล้านปอนด์ก็เลยเกรดดีไปเกลอนาบาสครับย้ายจาก PSG มาอยู่กับ Nottingham Forest สัญญายืมตัวก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะก็เซอร์ไพรส์ทดแทนดีนเฮนเดอร์สันที่เจ็บไปได้ดี
ที่อาจจะเสียเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันจนปัญญาครับไม่รู้จะเซฟยังไงก็ช่วยเซฟเต็มที่แล้วใช่เดลี่เมลเราให้เป็นเกรด B boy มานะครับโอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะครับมัตติอุสคุนย่านะครับย้ายจากแอตมาดริดมาอยู่กับวูฟสัญญายืมตัวคนนี้เคยมีข่าวกับแมนยูด้วยนะวูฟเนี่ยมีสถิติการยิงต่ำสุดในลีกนะครับก็เลยไปยืมตัวมาหวังจะแก้ไขปัญหาซึ่งในลีกเนี่ยใช้เวลาถึง9นัดครับกว่าจะยิงลูกแรกได้ตรงนี้ยังไม่ปังเท่าไหร่จริงๆอยู่แอตมาดริดก็ไม่ใช่คนยิงเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นกองหน้าเห็นบางคนบอกว่าเทคนิคดีแต่ไม่เด่นเรื่องการยิงนะฮะก็ต้องรอดูฟอร์มว่าจะดีกว่านี้เพื่อหนีตกชั้นได้ไหมให้เกรดเป็น C ลบนั่นเองครับโอ้จะยิงน้อยอย่างงี้ก็ต้องผมว่าดีบวกอะไรเงี้ยนะใช่อ่ะแฟนรายการลองแสดงความเห็นกันมาแล้วกันคืออย่างเช่นบิ๊กดีลแต่ละทีเนี่ยลองให้มาว่าเป็นเกรดไหนบ้างแต่โดยส่วนตัวแล้วแต่มองผมไม่ได้ติดขัดอะไรกับของเดลี่เมลคนนี้นะค่อนข้างตัดเกรดได้ตรงได้ไม่เวิร์กกันเขาเป็นจริงเท่าไหร่งงอย่างเดียวไม่ใส่จอร์จินโญ่มาเนี่ยนั่นดีส่วนใหญ่ที่เราอาจจะแบบไปแก้เกรดเขาเยอะหน่อยก็คือมีแค่คนเดียวเลยวาลเวคฮอตที่แบบส่วนใหญ่เราจะบวกเพิ่มให้ใช่ไหมแล้วแต่มองเลยครับถ้าเกิดจะมองในมุมการยิงก็ตามนั้นนะสู้มาร์เซย์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมองความขยันก็ชัดเจนแต่ย้ำนะอันนี้คือการตัดเกรดหลังเล่นไปประมาณ3เดือนถูกจนจบซีซั่นเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ในอนาคตฤดูกาลหน้าฤดูกาลถัดๆไปอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ครับแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกครั้งนึงครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับขอบคุณเอาไว้ด้วยแล้วก็รวมไปถึง K-Bank ครับธนาคารกสิกรไทยที่มาพร้อมกับ K Plus แอปบนมือถือโหลดใช้ฟรีอย่าลืมโหลดมาใช้กันครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สยามสปอร์ตด้วยนะครับรวมถึงตอนนี้เปิดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงแล้วสามารถโดเนทเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันได้นะครับแล้วก็ใครสนใจลงโฆษณาติดต่อได้เช่นกันเกมคนทุกบทวิเคราะห์ครับเพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้เรา3คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ